มีย้อนมาครับไม่ได้ครับผมครับอ๋อวันนี้พวกเรามาบวงสรวงกันครับบวงสรวงเรื่อง Y Destiny ครับมีภาคต่อมั้ยฮะภาคต่อจาก Y ไม่ใช่ครับเป็น Y Destiny เอาดีๆแล้วมา Y Destiny ก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่เลยครับผมก็เป็นซีรีส์7เรื่องย่อยข้างในอีกทีของ7คู่นะครับผมที่เป็นตัวแทนของแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมไม่ใช่จันทร์ถึงศุกร์ดิจันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงศุกร์ทั้ง7วันนั่นเองฮะเราก็แบบครับผมแล้วของ3คนนี้เป็นวันอะไรคะผมคาแรคเตอร์เลยแล้วกันผมชื่อเลครับผมแน่ตัวผมเลนะครับผมทะเลสกุลนิกุลรับบทเป็นมาสุขครับผมเป็นตัวแทนของคนเกิดวันศุกร์ครับผมก็คาแรคเตอร์จะเป็นเด็กวิศวะปี2ครับผมที่มีปมเรื่องความรักทำให้ไม่สามารถmove on ได้จากรักเก่าครับผมครับผมสวัสดีครับเพิร์ทนะครับรับบทเป็นทีนะครับส่วนทีจะเป็นคนน่ารักอบอุ่นแล้วก็พยายามช่วยมาสุขกับเรื่องปมในใจกับความรักนะครับผมยุนพุสนุครับรับบทเป็นเฮียเจนะครับในเรื่องก็เปิดร้านดอกไม้ครับซึ่งมาสุขก็จะเป็นพนักงานในร้านของผมครับสวัสดีครับ แสดงว่ามาสุขเนี่ยต้องไปเป็นพนักงานในร้านแล้วจัดดอกไม้เป็นไหมครับอ๋อหมายถึงชีวิตจริงเหรอครับ ชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงผมยังจัดไม่ได้ครับชีวิตจริงทำอะไรเป็นบ้างโอ้โหไม่แล้วในเรื่องไปเรียนจัดดอกไม้ครับผมผมว่ามีมันก็มีการเวิร์กช็อปมีอะไรกันมาครับผมในเรื่องเนี่ยเป็น3คนนี้ต้องแบบมีใครคู่ใครไหมว่าอันนี้พูดไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องรอดูกันเองนะฮะไม่เคยอันนี้ก็คือครั้งแรกเนาะเป็นเรื่องแรกครับผมที่เจอพี่เพิร์ทเหมือนกันครับยังไงบ้างครับเอ้ยก็สนุกดีนะครับยุ้นเป็นคนตลกนะครับชอบเป็นคนช่วยสอนคำศัพท์แต่ละอย่างให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราเข้าเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้เขาจะใช้คำศัพท์ที่แบบผมอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เข้าใจความหมายอะไรเราเวลาแบบเราเจอคำศัพท์อะไรพวกนี้ก็ยุ้นอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วทะเลคะจะเอาจะมาร่วมงานกับยุ้นอ่ะข้ามเลยเหรอครับฮะไม่มีสคริปต์ต่อไปเลยยาวๆเลยโอเคข้ามพี่ยุ่นไปเลยเนาะเมื่อกี้อ่ะทะเลเหรอครับกลับมาร่วมงานกับพี่ยุ่นอีกครั้งอะไรนะฮะเป็นยังไงเป็นไงบ้างมีบ้างจริงๆก็เหมือนไม่ได้กลับมานะเหมือนก็ร่วมงานกันอยู่ตลอดเจอกันตลอดอยู่ดีครับผมฮะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกทํางานด้วยง่ายเพราะเราคุ้นเคยกับทั้ง2คนอยู่แล้วครับผมเราคาแรคเตอร์เรื่องเนี้ยค่ะแตกต่างจากเรื่องที่แล้วที่เล่นมากทีละคนเลยมาก็ต่างพอสมควรเลยครับจากที่เล่นวายๆมาเล่นเรื่องนี้ครับก็พลิกบทบาทแบบจากคนติ้งต้องอะไรเงี้ยก็นี่มันเป็นคนมีสาระเลยครับผมก็ดีครับใช่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาหน่อยมีสาระเยี่ยมส่วนผมนะครับก็ตรงข้ามกับบทเก่าเลยนะครับจากคนที่จะคูลๆนิ่งๆไม่พูดเยอะหรือว่าไม่พูดเลยนะครับก็กลายเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็พูดมากกว่าเมื่อก่อนครับครับไม่ได้พูดมากพูดมากกว่าครับฮะส่วนบทของผมมาสุก็พลิกจากคาแรคเตอร์เก่าๆมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เล่นเป็นปั้นใน YY หรือว่าเป็นเทพคิงในเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับตัวผมเองจริงๆเยอะแต่ว่าพอมาเรื่องนี้นี่มันกลายเป็นเรื่องที่ซีเรียสอะไรมากขึ้นก็ต้องรอดูการเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมครับตอนเวิร์คช็อปอะค่ะเวิร์กช็อปหรือถ่ายทำนะฮะตอนเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างคะเอาตอนเวิร์กช็อปก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้ก็สนุกสนานที่ฮะเวิร์กช็อปนานมากเป็นเดือนเลยครับหลายเดือนเลยฮะก็อะไรนะโหกี่เดือนแล้วประมาณ2เดือนกันยาป่ะฮะเอ้ยจำไม่ได้2-3เดือนครับก็เป็นเดือนเหมือนกันครับผมเป็นเดือน2เดือนนะครับครับเราก็มันก็วุ่นวายเพราะว่าทั้งหมดก็มีผู้ชายทั้งหมด15คนแล้วมันก็เถื่อนกันมากแต่ละคนครับตอนที่เราเห็นบทเรารู้สึกยังไงบ้างคะบทแต่ละคนเมื่อผมเห็นบทเราผมอยากเล่นมากเลยนะเพราะว่ามันผมไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูกันเองผมไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวก็สปอยแล้วบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างคะอ๋อยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ออกกองเลยครับผมใช่ครับเดือนนี้นะครับเปิดกล้องตอนเรารู้จักกับพี่ชีวินเป็นยังไงบ้างคะตัวพี่ชีวินรีวิวให้ฟังรีวิวผู้กำกับรีวิวกำกับเหรอครับผม
พี่ชิวน่ารักครับผมก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคุณจะฮุบบริษัทเขาใช่ไหมไม่ครับผมก็แหมผมก็ต้องเลียไว้หน่อยนะยอกเขาดอกครับก็พี่ชิวินเป็นคนน่ารักครับผมทำงานด้วยก็มีความสุขสบายใจฮะแล้วก็มีคาแรคเตอร์นะเวลากำกับเวลาแบบเราเล่นกันอยู่จะมีอ๋อพี่เพิร์ดเดี๋ยวต้องรอเจอจริงเขาจะมีอินพุตเข้ามาระหว่างซีเลยเฮ้ยก็รับมาปุ๊บเล่นต่อเลยอะไรอย่างงี้ต้องรอดูกันอะไรฮะดุไหมดุบ้างครับผมบางเวลาครับแล้วในกองนี่ใครแบบเรื่องพูดยากเหมือนเดิมยังไม่ออกกองเลยครับผมครับผมอะไรนะครับยังครับผมน่าจะต้องทำงานก่อนใช่ฮะครับก็ต้องรอดูใกล้ๆกันอีกทีครับผมอยากขึ้นเขาครับพี่อยากไปไหนผมอยากไปญี่ปุ่นนะครับผมอยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันเฮ้ยผมก็อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันมีโอกาสได้ไปจะดีมากเลยครับไปเคยไปกันหมดแล้วครับผมจริงปีที่แล้วผมก่อนโควิดผมก็ไปญี่ปุ่นมาช่วงปลายปีนั่นแหละครับผมครับเสียดายไหมได้ครับเซตเดิมได้ครับผมครับผมแฮปปี้นิวเมอร์รี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็อวยพรหนึ่งสองสามเมอร์รี่คริสต์มาสและแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้มีความสุขมากๆครับในปีหน้าขอทำอะไรให้ก็สว่างไปทุกๆอย่างขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมครับผมอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ปีหน้าให้มีความสุขกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความสุขไม่มีทุกข์นะครับไม่มีทุกข์อ๋อได้ครับ hope everyone has a happy new year everyone stay safe healthy and have a great new year yeahมีญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับไม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับยาครับอ๋อครับเอาไปตัดครับได้ครับผมช่องทางติดตามชื่ออะไรครับช่องทางติดตามของแต่ละคนใช่ไหมครับเอาไปอินเสิร์ตแล้วด้วยโอเคครับผมอะไรไหมฮะพูดเลยนะพูดไอจีพูดอะไรเงี้ยครับโอเคครับผมครับได้ช่องทางไหนบ้างคะครับผมสามารถติดตามIG ของพร้อมกันเลยให้ขายของทุกคนเลยไหมจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่าด้วยไงอ๋อของทีละคนเลยเนาะครับผมก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมก็Facebook ส่วนตัวก็ทะเลสงวนดีกุลเลยครับแล้วก็มี Facebook Page ที่สตรีมเกมเรื่อยๆ Leyo Gaming ครับผม IG ก็คือ Leyo ทะเลคือเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ Twitter ก็คือทะเลเลครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายกันมี Wild Destiny ของพวกเราที่จะออนในช่วงมีนานะครับผมดูได้ที่ AS Play ครับแล้วก็วันอยู่นี่ครับผมแล้วก็วันที่12มีหนังหน้าลง Carnival Fan Meet ที่ผมแล้วก็พี่เพิร์ทได้ไปรับเชิญใช่ไหมครับผมก็รอดูกันได้แล้วก็วันที่19ธันวาคมนี้ครับผม Be My Boyfriend Concert ครับผมคอนเสิร์ตเรียกว่าอะไรดีเป็นคอนเสิร์ตจริงๆจังๆครั้งแรกที่ผมได้ไปขึ้นแล้วก็โชว์นะครับผมก็อยากให้ติดตามพวกเราทั้ง10คนของ Boyfriend Project ด้วยครับขอบคุณครับฝากติดตาม IG ผมด้วยนะครับ YNTSN ครับผมแล้วก็ Facebookผู้สนุกวงสามวิชากรนะครับผมแล้วก็ฝากไวเดสตินี่ด้วยครับครับผมติดตามได้ที่ทวิตผมนะครับเดี๋ยวแปะตรงนี้นะครับส่วน Instagram ก็แปะตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับชื่อช่องเพิร์ทนคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไวเดสตินี่ปีหน้ามีนาคมนะครับทำไมเราไม่ทำแบบเขาแปะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยไอแปะเนี่ยยังไม่รู้เลยขึ้นไว้โล่งๆครับผมครับคนเดียวเสียงขึ้นคอนเสิร์ตเต็มที่มากโอเคขอบคุณค่ะ